นก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่เท่าไหร่วะวันที่สี่พฤศจิกายนนะคะคาดว่าหรือสามวะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยไอรีนจะไปเจาะรูกับลูกโบใหม่ของไอรีนนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไอรีนได้ใช้เป็นลูกที่มีน้ำหนัก11ปอนด์เนาะแต่ตอนนี้ไอรีนได้ซื้อลูกใหม่ที่มันแบบมีระดับสูงกว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่มากกว่าซึ่งเท่ากับ13ปอนด์นะคะก็แบบว่าเอาจริงก็ซื้อลูกไว้นานแล้วแหละแต่ไม่ได้มีเวลาไปเจาะรูนิ้วสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายวันนี้ก็ได้มีเวลาก็เลยจะไปเจาะนะคะสักที ก็เดี๋ยวพอเจาะรูกับลูกโบเสร็จเนี่ยเราก็จะไปหาเบสตี้นะคะเพื่อที่จะไปคุยกับ Entertainment BLB ที่เบสเขาสังกัดอยู่เนาะเดี๋ยวไอรีนจะหาอะไรทานก่อนแล้วก็ออกจากบ้านกันนะคะไปกันเลยขับรถแบบว่าไม่ได้คล่องขนาดที่สามารถขับภายในโซได้เนาะก็เลยให้คุณแม่เนี่ยเลิกงานไวแล้วก็ให้คุณแม่ขับรถพาเราไปเจาะลูกกันนะคะไปกันเลยThis morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tied on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same?
หลังจากที่เจาะลูกเสร็จเราก็แยกย้ายกับแม่แล้วก็ได้มาหาเบสที่บริษัทนะคะแต่ว่าเรามาก่อนเวลาเนาะก็เลยนั่งรอเบสอยู่แป๊บนึงนะคะ One hour later ตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับเบสแล้วนะคะท่านยองสวัสดีคุณค่ะเบสนะคะจากช่อง Betty Story ตอนนี้ก็ได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประชุมไปในทางที่มันค่อนข้างจะดีนะคะก็รอติดตามผลการประชุมในเร็วๆนี้กันได้เลยได้ค่ะยังไงก็ฝากไอรินด้วยนะทุกคนแล้วก็ Bestie Story นะคะเดี๋ยวไว้ว่าเราคิดว่าน่าจะมีคลิปร่วมกันอีกเร็วๆนี้เหมือนครั้งที่แล้วนะจ๊ะอืมไว้เจอกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็งงใช่ไหมล่ะทำไมถึงกลับมาที่รถได้ก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ยจอดรถไว้ที่บริษัทแล้วก็หลังจากที่แม่เลิกงานเนี่ยแม่จะต้องไปแวะที่อื่นต่อเราก็เลยมาเอารถแล้วก็กลับบ้านกันนะคะก็เมื่อกี้ระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้แวะโอลิฟยังมาเนาะก็ได้ซื้อมาเป็น2อันนี้ทาราอันนี้จะเป็นโบรคาร่านะคะเพราะว่าอันที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันปัดแล้วแบบสีมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็เลยลองซื้อเป็นตัวนี้มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะใช้ดีไหมแล้วก็ได้ซื้อเป็นแบบแฮร์ออยล์มาเนาะเพราะว่าแค่จับดูมันก็รู้สึกได้เลยว่าแบบผมมันแห้งมากขึ้นมากๆหลังจากที่เราไปแบบกัดสีแล้วก็ย้อมสีผมมาเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกลับบ้านกันนะคะไปกันเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งก็แบบว่าไปแบบเจาะรูกับลูกใหม่มาก็ต้องลองหน่อยแล้วป่ะก็เดี๋ยวเราจะไปออกไปโยนโบกันนะคะก็ไม่รอช้าเรารีบไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย